ระครูบาเจ้าไตรเทพจันทวันโนประกอบพิธีชุบพระแสงสอนไทยรัฐธรรมานุภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศชาติณอาณาจักรยันศักดิ์สิทธิ์อุบลราชธานีพระครูบาเจ้าไตรเทพจันทวันโนอารามสิริจันเทพปิตานุสรอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระมหารินสุคุมาโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านหมากมี่จังหวัดอุบลราชธานีและคณะสงฆ์ประกอบพิธีชุบพระแสงสอนไทยรัฐธรรมานุภาพพระแสงสอนไทยรัฐธรรมานุภาพมีขนาดความยาว1เมตร49เซนติเมตรหล่อด้วยสำริดน้ำหนักรวม 7.9 กิโลกรัมเป็นยุทธภัณฑ์แห่งพระบารมีมีพระมงคลจักรวาลสื่อความหมายถึงประเทศผู้เป็นใหญ่ด้วยอนุภาพแห่งธรรมจากพุทธประวัติเจ้าชายสิทธัตถะทรงยิงสหัตถามะธนูให้เหล่าพระญาติได้เห็นเป็นประจักษ์ในความเป็นมหาบุรุษพระญาติวงศ์ทั้งหลายจึงยอมถวายพระราชธิดาซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระนางยโสธราพิมพารวมอยู่ด้วยพระแสงสอนจึงเป็นอาวุธในพิธีสยมพรและราชาภิเษกสืบมาพระแสงสอนเป็นอาวุธที่มีความหมายในการปกป้องคุ้มกันและทำลายในระยะไกลหรือวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นการไกลในอนาคตพระครูบาเจ้าไตรเทพจันทวันโนและคณะสงฆ์วัดบ้านหมากมี่ได้ประกอบพิธีหล่อแล้วชุบพระแสงสอนด้วยนางพระพุทธมนต์ที่อัญเชิญจากวัดสำคัญต่างๆทั่วประเทศเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สมัครสมานสามัคคีในการร่วมใจกันพัฒนารักษาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป